ุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้โนอาอยู่ที่โรงแรมชาโตเดอเขาใหญ่ครับต้องบอกว่าเป็นการเก็บตัวของผู้ประกวดนายแบบรักโลก Mr. Landscape International Thailand 2023ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับสวัสดีครับผม LLT 049จังหวัดระนองนะครับผมนายกรพิสิทธิ์วิมานเพชรจิตชื่อเล่นซิลเวอร์นะครับได้เลยอาจจะเข้าห้องดำแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างเตรียมพร้อมอย่างไรก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับผมแต่คิดว่าในทุกๆคำถามเนี่ยถ้าเรามีสภาพจิตใจที่พร้อมหรือว่ามีสติที่ดีเนี่ยสุดท้ายเราก็จะตอบออกมาได้ตามที่เราต้องการเองครับผมสิ่งสำคัญที่เอาไปก็คือสติครับได้เลยห้าตอนเช้านะมีการช่วยรักโลกใบนี้อย่างไรบ้างกิจกรรมทางกองกิจกรรมทางกองเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่แรกมาก็คือออกไปเก็บขยะเลยครับผมเป็นกิจกรรมที่จะบอกว่าไม่เคยผ่านที่อื่นมาก่อนเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความแบบรักโลกจริงๆกับการที่เราต้องออกไปเก็บขยะแล้วก็ปกติเนี่ยเราก็มองขยะแล้วเราก็จะชอบแบบไม่สนใจโดยเฉพาะขยะชิ้นเล็กใช่ไหมแต่อันนี้คือต้องหูไวตาไวจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เราแบบให้ความสำคัญหมดเราต้องเก็บออกให้หมดเป็นเหมือนกับเนี่ยเราใส่ใจอะเราต้องใส่ใจจริงๆกับเรื่องของขยะประมาณนั้นจริงๆครับอยากให้ขอบคุณโรงแรมชาโตแล้วก็กองประกวดมิสเตอร์แลนด์สเคปอีกครั้งนึงก็ขอบคุณทางโรงแรมชาโตที่มอบโอกาสแล้วก็ได้มอบสถานที่เอื้อเฟื้อให้กับเรานะครับผมได้มาใช้บริการแล้วก็รวมถึงได้มาเห็นวิวสวยๆมาได้ทำกิจกรรมที่นี่นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางกองประกวดด้วยที่ให้โอกาสได้มาแสดงศักยภาพแสดงความเป็นตัวตนของเราในโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยครับผมมีความสุขในวันตรุษจีนด้วยนะครับผมซินเจียอยู่อีซินนี้หัวใช้59แล้วจะไฟนอลขอกำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะชาวระนองนะฮะมาร่วมส่งกำลังใจร่วมบุญให้เราร่วมเชียร์ให้เราครับผมสำหรับในวันที่19นี้นะครับผมอย่าลืมเชียร์ MLT 049นะครับผมจังหวัดระนองนะครับเป็นกำลังใจให้ซิลเวอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับมีคุณค่ามากทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดออกไปมันมีคุณค่า